เมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมาในประเทศไทยได้มีการจัดงานเปิดตัวเรือ Interceptor ที่19เรือดักจับขยะบนผิวน้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือ Interceptor 19จะทำหน้าที่ดักจับขยะที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาซึ่งเป็นช่วง16กิโลเมตรสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่มีลำคลองจำนวน61สายไหลมาบรรจบที่ช่วงบริเวณนี้ทำให้มีโอกาสที่ขยะพลาสติกจะถูกพัดมาจากที่ต่างๆทั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลของขยะที่ Interceptor 19ดักจับได้เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจของประเภทของขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้เรือดักจับขยะ Interceptor 19ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการดักจับขยะแบบอัตโนมัติและเป็น Interceptor ลำที่5ของ The Ocean Cleanup ที่ติดตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความร่วมมือกับโคคาโคล่าโดยได้ติดตั้งไปแล้ว1ลำในอินโดนีเซีย1ลำในเวียดนามและ2ลำในมาเลเซียหากท่านผู้ชมจำได้เราได้เคยนำเสนอถึงข่าวของซิสเต็ม1ถึง3แพลากจูงขยะขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยนักออกแบบประดิษฐ์โบเยนสแลดผู้ก่อตั้ง The Ocean Cleanupที่มุ่งหวังจะกำจัดขยะในมหาสมุทรแปซิฟิกให้ได้มากที่สุดโบยันสแลดกล่าวว่าเรือดักจับขยะ Interceptor 19เป็นก้าวสำคัญในการป้องกันไม่ให้มลพิษจากขยะพลาสติกในกรุงเทพไหลลงสู่มหาสมุทรนับเป็นก้าวแรกของประเทศไทยสำหรับความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและพันธมิตรเพื่อลดปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานด้านการกำจัดพลาสติกในมหาสมุทรในเมืองต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการติดตั้ง Interceptor ทั่วโลกซึ่งมีแผนจะขยายไปอีกหลายแห่งภายใต้โครงการ Reverse